สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้ความสุขของบ้านสวนเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับความสุขนี้เกิดจากเราไม่ได้ไปซื้ออะไรมานะครับเราเลี้ยงไก่แล้วให้อาหารไก่นะครับช่วงเย็นนะไปดูกันนี่แม่ครับผมนี่ครับอาหารไก่ที่เราจะให้อันนี้เป็นของว่างแล้วกล้วยสุกครับผมแล้วก็ต้นกล้วยสับนะครับนี่ก็คืออาหารว่างหลักๆของเล้าไก่ของเราเลยครับมาแม่เปิดเข้าข้างในไอ้สองตัวนี้ห้ามเข้าเว้ยห้ามเข้านะจับมันไว้ได้โซล่าเองไหนโซล่าห้ามเข้าอันนี้ก็คือเราไม่ให้หมาเข้าเดี๋ยวไก่มันจะตื่นครับน้องค่อยๆเข้ามาดันมันไว้ด้วยนะอ่ะนี่แม่มีดไม่ต้องแล้วมั้งอ่ะมาแล้วครับอันนี้ให้ไก่น้อยครับเป็นกล้วยแสงมันไม่แสบตาอันนี้เยอะเท่าไหร่แม่นี่ครับเราก็จะให้อย่างนี้เลยวิ่งออกมาแล้ววิ่งมาหานี่นี่ครับผมอันนี้กล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าแม่ก็จะให้อย่างนี้นะแล้วเขาก็มากินเนี่ยไปมานี่มามีตัวใหญ่ๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ10ตัวอันนี้ช่วงเย็นๆเราก็จะให้กินอย่างนี้นะครับมาให้อาหารไก่โอ้น้องสาวมาเยอะนี่นี่ครับกุ๊กปูเยอะแน่นี่น้องต้องสับให้ทุกวันแล้วอยู่ว่างๆก็สับไว้อันนี้แม่เจงประมาณนะ6 กิโลบอกให้น้องอยู่ข้างนอกไม่เข้ามาโซล่าอยู่ตรงนั้นแหละไม่เข้ามานี่คือเวลาที่เราให้อาหารนะครับเดี๋ยวให้ดูสังเกตอาหารเลยง่ายๆเขาเรียกว่าอาหารว่างนะมันไม่ได้เป็นอาหารหลักนะครับบางท่านเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเลี้ยงแต่ต้นกล้วยอย่างเดียวไม่ใช่นะครับตอนเช้าก็จะเป็นรำข้าวแกลบนะหรือว่าหัวอาหารเล็กๆน้อยๆให้กับไก่น้องไก่ตัวเล็กๆส่วนอาหารว่างจะเป็นพวกนี้เขาจิกดีมากแล้วก็ถ้ามีกล้วยมีแตงโมเราสับให้ละเอียดนะครับก็เอามาให้เขาได้เลยนะฮะนี่คือการเลี้ยงไก่แบบง่ายๆวันออกไปแล้วประมาณ6 กิโลนะแม่6 กิโลแม่6 กิโลก็กิโลละ80 บาทนะครับก็400กว่าบาทนะฮะบางคือเราไม่ได้เลี้ยงแบบขายอะไรมากมายขนาดนั้นก็คือให้บ้านสวนมีไก่นะครับใครที่สนใจจะซื้อก็ซื้อได้เราขายได้ในกิโลกรัมละ80 บาทเมื่อก่อนเลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะครับเลี้ยงไก่ไข่ที่ไก่ไข่เนี่ย2 ปีกว่าหมดไข่เราก็เลยเลือกที่จะเป็นโรงไก่บ้านให้หมดเลยนะครับอันนี้เล้าไก่นะครับก็มีล้อมตะไคร่ลวดแบบนี้นะฮะมันเยอะมาก100 กว่าตัวนะครับ100 กว่าตัว ก็ให้เขาจิกเรื่อยๆจิกเรื่อยๆโตแล้วกดอันแจ้ไหมเวียกดอันแจ้ มันก็จะโตไล่ๆเลี่ยกันนะครับไล่ๆเลี่ยกันเมื่อก่อนคัดนะแบ่งคัดไปแต่ตอนเนี้ยเลี้ยงร่วมกันนะครับเวลาเราจะจับนะครับเราก็เอาต้อนเข้ากรงเท่านั้นเองต้นกล้วยที่เราได้มาก็คือเราปลูกต้นกล้วยนะครับแล้วก็เราทำนาด้วยนะครับอาหารหลักก็คือพวกแกลบนะครับมีโรงสีข้าวในครัวเรือนด้วยนานี้ไม่เยอะนะครับ4-5 ไร่เท่านั้นแล้วมันได้เป็นอาหารเลี้ยงไก่ได้อย่างดีเลยนะครับหัวอาหารซื้อตอนนี้แค่เดือนละ1 กระสอบเท่านั้นเองให้เลี้ยงไก่น้อยตอนที่อยู่ออกใหม่ๆเท่านั้นนอกนั้นไก่ใหญ่เนี่ยจะเป็นแกลบจะเป็นรำข้าวซึ่งได้จากการสีข้าวของเราแล้วเราก็ทำนาด้วยแล้วต้นกล้วยเราก็ปลูกมันขึ้นเรื่อยๆครับต้นกล้วยที่มันขึ้นแน่นๆเราก็ตัดออกมาสับแล้วก็ให้เป็นอาหารไก่นะครับนี่ก็คือการเลี้ยงเข้าปีประมาณปีที่2แล้วขายไปหลายรุ่นแล้วด้วยนะก็ขายเรื่อยๆนะครับไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำไก่ชนนะใครที่สอบถามไก่ชนอ่ะไม่ได้ทำครับตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงไก่จำหน่ายออกไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่รับซื้อไก่เข้ามาด้วยนะครับโอเคครับผมนะครับเป็นไอเดียใครที่กำลังมองหาการเลี้ยงไก่อยู่ที่บ้านสวนที่เหมาะที่สุดแก่การเลี้ยงก็คือห่างไกลชุมชนจะยิ่งดีอย่างบ้านผมเนี่ยบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนก็คืออยู่ที่บ้านสวนอยู่ที่ทุ่งนาแห่งนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ